สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเทตดี้และรายการซัชอแนลครับเนื้อหาสาระดีๆในการใช้โทรศัพท์มือถือและแอปพลิเคชันที่จะทําให้คุณผู้ชมมีความสุขเพิ่มมากขึ้นครับผมสําหรับเรื่องราววันนี้ฮะเป็นเรื่องราวเคล็ดลับเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Facebook ครับผมจริงๆแล้วนะฮะเรื่องนี้ครับผมเคยคิดว่าหลายๆคนคงจะรู้อยู่แล้วครับผมในเรื่องของ การเปลี่ยนรหัส a c e b o o k ครับแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วฮะคนที่หัดใช้ Facebook ใหม่ๆหรือแม้แต่จะมือเก่าแล้วก็ตามครับหลายๆคนไม่รู้จักวิธีการเปลี่ยนรหัส a c e b o o k ครับผมวันนี้ฮะผมจะแนะนําวิธีการเปลี่ยนรหัส Facebook ของคุณผู้ชมครับเมื่อเข้ามาสู่หน้า a c e b o o k นะครับให้คุณผู้ชมเข้ามาคลิกตรงนี้ฮะตรงที่ขีด3ขีดที่อยู่มุมขวาด้านบนของโทรศัพท์มือถือครับจากนั้นให้คุณผู้ชมเลื่อนขึ้นมาครับผมเลื่อนขึ้นมาฮะมาท ความเป็นส่วนตัวตรงนี้ครับผมนี่ป๊อปเข้าไปนะฮะคลิกป๊อปเข้าไปฮะจากนั้นครับเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดฮะไม่ต้องไปที่ไหนอะไรให้วุ่นวายครับมาคลิกตรงนี้ครับผมทางลัดไปการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวซึ่ง Profi Facebook เขา ทำทางลัดไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วครับเมื่อมาตรงนี้ฮะคุณผู้ชมฮะหลายๆครั้งเราไปค้นหาโน่นนี่นั่นหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอครับแต่ฮะคุณผู้ชมมาตรงนี้จะเจอเรื่องการตั้งค่าต่างๆความสําคัญต่างๆอยู่ที่หน้านี้ครับผมและคุณผู้ชมจะเจอตรงนี้ฮะ การเปลี่ยนรหัสผ่านครับในหมวดของความป,ปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ครับผมเราคลิกที่การเปลี่ยนรหัสผ่านเลยครับเมื่อไรก็ตามที่คุณผู้ชมรู้สึกว่า Facebook ของคุณผู้ชมเนี่ยเฮ้ยมันยังเป็นส่วนตัวอยู่ไหมมีคนใกล้ตัว,หร,ตวหรือคนไกลตัวหรือมีคนร้ายอยากจะมาแฮ็ก Facebook ของเราหรือเปล่าวิธีง่ายที่สุดคือการเปลี่ยนรหัสผ่านครับและทุกๆเครื่องที่ล็อกอินเข้าด้วยบัญชีนี้ไม่ว่าจะเป็นของคนใกล้ตัวหรือเครื่องอื่นมือถืออะไรเครื่องอื่น ลุดหมดทุกตัวครับผมซึ่งตรงนี้ฮะคุณผู้ชมจําเป็นจะต้องใส่รหัสผ่านเดิมครับที่เป็นรหัสผ่านปัจจุบันนะครับและใส่รหัสผ่านใหม่ครับผม2ครั้งฮะใส่รหัสผ่านสองครั้งครับเช่น1 2 3 4 5 ในช่องนี้นะครับคุณผู้ชมตรงนี้ก็ต้อง1 2 3 4 5ให้เหมือนกันเดะๆนะครับผมหากไม่เหมือนกันมันจะไม่สามารถทําได้ครับซึ่งตรงนี้ฮะคุณผู้ชมก็ใส่รหัสผ่านป,ปัจจุบันเข้าไปครับผมแล้วก็เปลี่ยนเลยฮะเปลี่ยนทันทีเลยครับจากนั้นคุณผู้ชมก็มาทําการบันทึกการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ครับผมเมื่อคลิกตรงบันทึกการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะทำให้เปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วฮะและทำให้ทุกเครื่องที่ถูกเข้าบัญชี สาวที่เข้าถึงบัญชีคุณผู้ชมอยู่นะฮะหลุดออกหมดเลยครับทุกๆเครื่องฮะจะมีเพียงแค่เครื่องของคุณผู้ชมณนะขณะนี้ที่ใช้อยู่ได้แต่คุณผู้ชมจําเป็นจะต้องกรอกรหัสผ่านใหม่อีกครั้งนะครับในการล็อกอินและหากเขาลืมรหัสผ่านแล้วทำยังไงครับคุณผู้ชมก็มาลืมรหัสผ่านณนะปัจจุบัน,นะฮะคลิกตรงนี้ฮะการลืมรหัสผ่านครับผมเมื่อคลิกเข้าไปนะฮะคุณผู้ชมก็จะเจอครับผมรายละเอียดตรงนี้ครับเขาให้คุณผู้ชมเลือกว่านะฮะจะให้ส่งรหัสผ่านไปทางหมายเลขโทรศัพท์ที่เราได้ลงทะเบียนไว้ไหม หรือจะให้ส่งไปทางอีเมลที่เราได้ล็อกอินไว้หรือเปล่าครับผมเราสามารถที่จะติ๊กเลือกได้โดยเจ้าจุดตรงนี้ครับผมเช่นตรงนี้ผมจะใช้อีเมลก็ได้าะผมไม่อยากเสียตังค์เนาะให้ส่ง SMS ก็ส่ง SMS มาหาผมตรงนี้ก็ได้ฮะและจากนั้นครับผมก็เมื่อคลิกในเรื่องการเดิมเนินการต่อเขาก็จะส่งรหัสไปทาง SMS ให้กับผมหรือทางอีเมลให้กับผมเลยฮะง่ายได้ยิ่งกว่าง,ง่ายครับวิธีนี้ ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับแต่สําหรับใครที่พยายามจะแฮก รหัสผ่านของคุณผู้ชมครับมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสะทีเดียวครับผมเพียงแค่นี้ฮะคุณผู้ชมก็เปลี่ยนรหัสผ่านแล้วก็เพิ่มความสบายใจให้กับคุณผู้ชมไปได้ง่ายๆเลยครับสำหรับใครที่กังวลอยู่นะฮะว่าโดนแฮ็กไหมโดนคนใกล้ตัวแอบมาดูข้อมูลใน Facebook ไหมถึงแม้จะเป็นครอบครัวเป็นคนรักเป็นอะไรก็ตามนะครับแต่ผมแนะนําให้เว้นที่ว่างกันไว้บ้างครับเพื่อให้เราทั้งสองคนมีความสุขเพิ่มมากขึ้นครับและสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามช่องของเราครับสวัสดีครับ